ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลMy company always gives its employees a bonus at the end of the year. น้องคะข้อนี้น้องกาได้ภายในวินาทีแรกที่อ่านจบปะไม่พูดตรงกองน้องกาได้ภายในวินาทีแรกเลยค่ะน้องคะเพราะอะไรน้องดูแค่คำว่า its employees it น้องคือถ้าสมมติว่าน้องดูคำว่า it อย่างนี้กับ it เติม s อะเอาสองคนนี้มาแข่งขันกันค่ะน้องคะน้องให้ลองดู it ตัวแรกเห็นชัดๆอยู่แล้วว่ามันคือ pronoun ป่ะ pronoun แปลว่าอะไรคะ pronoun คือคำที่มาคำที่แทนคำนามป่ะถูกป่ะพี่พูดสมมุตินะ pronoun คำที่แทนคำนาม it ในที่นี้จะใช้อย่างเช่นแบบ his house โอ้ยขอโทษสมมติ A อ่ะเขาพูดว่า his house is big B พูดว่า it must be expensive น้องคะเรามาดูสมมติว่า A เขาพูดว่า his house is big B ก็บอกว่า it must be expensive เกตป้า A บอกว่าเนี่ยบ้านของเขาหลังใหญ่มากเลย B บอกว่าเนี่ยมันต้องแพงมากแน่อย่างเงี้ยเราใช้ it เห็นป่ะ it ในที่เนี้ยมัน it แบบที่มันไม่ต้องเติม s มันคือ pronoun ที่ทำหน้าที่แทนคำนามถูกป่ะคะเพราะฉะนั้น it ในที่เนี้ยหมายถึงอะไร it ในประโยคที่ B พูดมันหมายถึงอะไรคะน้องมัน refer กลับไปที่ประโยคก่อนหน้าป่ะมันหมายถึง his houseถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องใช้ it อย่างเงี้ยแปลว่าน้องต้องมีคำนามแทนข้างหน้าแล้วน้องต้องมีอย่างน้อยประมาณ2ประโยคถูกป่ะแล้วน้องดูข้างหน้าดิน้องไม่ใช่ข้างหน้าพี่ขอโทษน้องดูในประโยคที่เราทำโจทย์น้องดู my company always give it employee it ในที่นี้อยู่จะแทนคำนามอะไรคะน้องน้องจะเอานามมาติดกับนามเหรอตลกป่ะตลกแล้วมีถึง2ประโยคป่ะไม่ถึงมีแค่ประโยคเดียวเอง it ตรงนี้ไม่มีทางเป็น pronoun อยู่แล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นข้อ2ผิดแน่แล้วมันแก้เป็น it เติม s it เติม s ตัวเนี้ยมันเป็นในทาง possessive adjective possessive adverb ถูกป่ะในที่นี้มันควรเป็นอะไรคะมันควรเป็น possessive adjective พนองดูดีมันมีคำนามตามหลังถูกป่ะแล้วมันแสดงความเป็นเจ้าของว่าพนักงานของใครพนักงานของบริษัทถูกป่ะคะก็กลายเป็น it เติม s ซึ่ง it เติม s ในที่นี้มันจะหมายถึงอันนี้ค่ะน้องคะ it's employee ในที่นี้มันจะหมายถึง company's employees เห็นป่ะit serve แสดงความเป็นเจ้าของได้เหมือนกับการใช้ apostrophe s น้องคะในการใช้ apostrophe s กับ apostrophe เฉยๆน้องคะถ้าน้องใช้ apostrophe s พี่ยังไม่เคยสอนใช่ไหมอันนี้การใช้ apostrophe s กับ apostrophe เฉยๆถ้าน้องใช้ apostrophe s แปลว่านามข้างหน้าต้องไม่เติม sเช่น my father house เห็นป่ะนามข้างหน้าไม่เติม s น้องก็เลยใส่ apostrophe s ให้เขาแต่ถ้าเกิดว่านามข้างหน้ามันเติม s แล้วน้องใช้ apostrophe เฉยๆพอแล้วค่ะอย่างเช่น my friend's carเห็นป่ะยังไงใช้ apostrophe เฉยๆน้องเห็นชัดป่ะพี่เขียนให้อีกรอบตรงนี้ my friend's car เห็นป่ะถ้าอย่างเงี้ยคือต้องใช้ apostrophe เฉยๆเพราะอะไรข้างหน้ามี s แล้วเห็นป่ะคะโอเคนะผ่านนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จบไปแล้วเรามาดูคำศัพท์นิดนึงดีป่ะคำว่า employee ค่ะเนาะค่ะไม่มาจาก verb คือคำว่า employ employ เป็น verb แปลว่าจ้างงานอะไรเงี้ยเราใช้ verb คือคำว่า employ ค่ะน้องถ้า
ถ้าน้องใช้คำว่า employer คำนามของ employ มันจะมีสองตัวคือ employer กับ employee น้องพี่ให้สังเกตหน่อยนึง er จำได้ป่ะที่พี่สอนไป erorant คำสกุลในทางก้อนหมายถึงอะไรคะหมายถึงคนเพราะฉะนั้น employer ก็คือคนที่ทำการจ้างเรา employ แปลว่าจ้างแปลว่าคน employer คือคนที่ทำการจ้างเราคือนายจ้างถูกป่ะแต่ employee โดยปกติถ้ามันเป็นคำแนวนี้นะคะน้อง employ เป็น verb แปลว่าจ้าง employer erorant แปลว่าคน employ แปลว่าจ้าง employer แปลว่าคนที่จ้างเราก็คือนายจ้างถ้าเป็น employee employ แปลว่าจ้าง e มันจะแปลว่าถูกทำค่ะน้องคะเพราะฉะนั้น employee ก็คือคนที่ถูกจ้างก็คือลูกจ้างเพราะฉะนั้นข้อนี้มันแปลว่าลูกจ้างโอเคปะน้องคะต่อมาข้อ16นะคะ The lack of coherent marketing strategies has crippled our company and reduced us to the verge of bankruptcy น้องประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้นะคะพี่บอกคำแปลก่อนนะมันแปลว่าการขาดแคลนกลยุทธ์ทางการตลาดที่แบบที่สอดคล้องกันแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันทำลายบริษัทของเราแล้วก็ทำให้เราอะไปสู่แบบเกือบที่จะแบบล้มละลายโอเคป่ะน้องมาดูคำศัพท์กันนิดนึงน้องค่ะน้องเห็นคำว่า lack ป่ะตรงอันนี้เลยเห็นไหมคำว่า lackLACK lack ตัวเนี้ยถ้าเขียนแค่คำว่า lack เฉยๆไม่มีคำว่า off นะจะเป็น verb แปลว่าการเป็น verb แปลว่าขาดแต่ถ้าเกิดว่ามีคำว่า off มาต่อท้ายกลายเป็น lack off ตัวเนี้ยจะกลายเป็นคำนามแปลว่าการขาดโอเคนะทีนี้ coherent แปลว่าอะไรคะน้องคำว่า coherent ตัวเนี้ยน้องเห็นคำว่า co ว่าจำได้ป่ะพี่เคยสอนว่าคำว่า co แปลว่าอะไรคะคำว่า co แปลว่า togetherแปลว่าไปด้วยกันเพราะฉะนั้น coherent คืออะไร coherent แปลว่าที่สอดคล้องกัน coherent ก็คือแบบที่มันไปด้วยกันที่สอดคล้องกันหรือที่เป็นเหตุเป็นผลโอเคป่ะไปที่สอดคล้องกันหรือมีเหตุผลหรือที่มีเหตุผลนะต่อมาคำว่า marketing น้องทุกคนรู้จักคำว่า market แน่นอนถูกป่ะคำว่า marketเป็นคำนามแปลว่าตลาดเพราะฉะนั้น marketing จะเป็น marketing อ่ะก็คือแปลว่าแบบทางที่เกี่ยวกับการตลาดการตลาดอะไรพวกนี้โอเคป่ะเวลาน้องแบบน้องมาเรียนบัญชีหรืออะไรเงี้ยเห็นป่ะน้องก็จะเจอคำว่าแบบวิชา marketing อะไรเงี้ยก็คือแบบวิชาเกี่ยวกับการตลาดต่อมา strategize คำนี้พี่ข้ามไปก่อนนะโอเคต่อมาคำว่า cryptoคำว่า crypto ว่าอะไรคะน้อง crypto อ่ะมันแปลได้2ความหมายความหมายที่1ก็คือ crypto แบบ crypto เป็น verb นะคะตัวนี้ crypto เป็น verb ความหมายที่1แปลว่าทำลายหรือแปลว่าแบบทำให้ใช้การไม่ได้อ่านออกมั้ยอ่ะเห็นปะcripple นะคะความหมายที่หนึ่งแปลว่าทำลายหรือทำให้ใช้การไม่ได้น้องคะทำลายหรือทำให้ใช้การไม่ได้มีคำศัพท์คำอื่นนอกจาก cripple ที่น้องรู้จักปะ disable ก็คือแบบทำให้มันใช้การไม่ได้ disable ลองดูรากศัพท์ตรงไปอีกน้องคำเนี้ย able แปลว่าอะไรคะ able แปลว่า can ปะแปลว่าสามารถDS ค่ะน้อง DS แปลว่าอะไรคะ DS น้องเจอ DS ตัวไหนมันจะแปลว่าไม่โอเคป่ะเพราะฉะนั้น disable ตรงได้อีกป่ะน้องไม่สามารถก็คือทำให้มันใช้การไม่ได้หรือทำลายโอเคป่ะ cripple ความหมายที่2แปลว่าอะไร cripple ความหมายที่2ทำให้คนเราใช้การไม่ได้ขยับแขนไม่ได้ขยับขาไม่ได้คือทำให้เขาผิดการเพราะฉะนั้น cripple ความหมายที่2แปลว่าทำให้ผิดการคำว่าทำให้พิการน้องรู้จักคำอื่นไหมนอกจากคำว่า cripple ที่แปลว่าทำให้พิการคำว่า lame นะคะน้องคะ lame lame ตัวนี้ก็แปลว่าทำให้พิการเหมือนกันโอเคเห็นเปล่าเลยเห็นนะ
่อแม่แต่ในที่เนี้ย cripple อ่ะน้องดูในประโยคอ่ะในโจทย์ที่พี่ให้เห็นป่ะเขาบอกว่า cripple our companyCripple our company น้องดูกรรมนี่คือคำว่า our company คงไม่แปลว่าทำให้พิการป่ะมันคงไม่แปลความหมายนี้ก็น่าจะแปลเป็นความหมายแดงมากกว่าคือแบบว่าแบบทำลายบริษัทโอเคป่ะน้องคะคำว่า verge น้องรู้จักคำว่า verge ไหม the verge of bankruptcy อ่ะverge แปลว่าริมหรือขอบคำว่า verge นะคะแปลว่าริมหรือขอบคำว่า bankruptcy น้องดูดิคำนี้เดาง่ายได้อีกค่ะน้องคะตรงได้อีกคำว่า rupt แปลว่าแตกโอเคป่ะคำว่า bank คือธนาคารถูกป่ะทำไปทำมาธนาคารแทบจะระเบิดแตกใส่หน้าเราเพราะฉะนั้นก็คือเราล่มละลายเพราะฉะนั้น bankruptcy ก็เป็นคำนามแปลว่าการล่มละลายในที่นี้ the verge of bankruptcy ก็คือแบบทำให้เกือบจะล้มละลายเก็ตป่ะอยู่ในริมหรือขอบของการล้มละลายคือแบบเกือบจะล้มละลายกันเลยทีเดียวโอเคค่ะน้องรู้ความหมายทั้งหมดแล้วเรามาดูกันว่าประโยคนี้ตรงไหนผิด lack เป็น verb แปลว่าขาด lack of กลายเป็นคำนามถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นประธาน the lack of การขาดอะไรการขาดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นเหตุเป็นผลและสอดคล้องกันถูกป่ะคะทำให้เป็นไงทำให้ has เป็น verb ก็คือ has crippled มันไปทำลายบริษัทของเราแล้วทำให้เราอ่ะไปแบบเกือบจะเป็นไงเกือบจะล้มละลายกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นน้องคะตรงไหนผิดเห็นชัดๆได้อีกค่ะน้องคะน้องดูข้อ2นี่พี่คะมาดิคำว่า strategize น้องคะถ้าน้องเจอ the lack of น้องพี่เคยสอนไปหรือยังเอ่ยอันนี้ถ้าน้องเจอพวกตระกูลคำบุพบททั้งหลายทั้งแหล่คำบุพบทมันจะบวกกับคำนามหรือบวกกับ verb ing โอเคป่ะเช่นพี่บอกว่าการขาดแคลนอาหารพี่ใช้คำว่า the lack of food เห็นป่ะคำว่า of เป็นบุพบทบวกกับคำนามคือคำว่า food หรือไม่เก็ตป่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือไม่ก็จะบวกกับ verb ing โอเคป่ะคะน้องผู้พบทของพี่ไม่ได้หมายถึง off อย่างเดียวนะพี่หมายถึงทุกตัว in on at under off ทั้งหมดอะค่ะน้องตระกูลบุพบททั้งหลายทั้งแหล่เวลาน้องเจอบวกไปแค่2ตัวคือบวกนามหรือไม่ก็บวก verb ing ถ้าน้องบวก verb ing เท่านั้นน้องห้ามมีอยู่ใส่เป็น verb infinitive อย่างเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดนะคะน้องคะอันนี้ต้องจำค่ะน้องค่ะโอเคป่ะต่อมาเพราะฉะนั้นเรามาดูกัน off เป็นคำบุพบทป่ะโปเชค่ะน้องค่ะน้องเจอคำบุพบทแล้ว off ถูกป่ะ off เป็นตัวบุพบทพี่บอกว่าบุพบทต้องบวกกับนามหรือ verb ing เท่านั้นด้านหลังอะ coherence เป็น coherent marketing แผนการตลาดที่สอดคล้องเห็นน้องจำได้ป่ะตอนที่พี่แปลตรงเนี้ยพี่แปลว่าอะไรกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกันมันควรแปลอย่างงี้ป่ะ Coherent Marketing ตัวเนี้ยมันจะต้องมาขยายคำว่า strategy ว่าเป็นกลยุทธ์อะไรถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ควรเป็นคำว่า strategize เพราะถ้าเป็นคำว่า strategize ตัวเนี้ยเป็น verb ค่ะน้องคะมันผิดป่ะผิด off เป็นคำบุพบทด้านหลังบวกนามหรือ verb ing เท่านั้นห้ามใส่เป็น verb infinitive ขึ้นมาเฉยๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผิดแน่นอนเราจะแก้เป็น verb ing หรือแก้เป็นคำนามดีน้องดูดิมันควรเป็นอะไรมันควรเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกันกลยุทธ์เฉยๆถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ควรกลายเป็นคำนามค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นพี่พูดเร็วไปป่ะพี่จะลดสปีดลงนะคะมีคนทักไปรอบแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้คำว่า strategize ซึ่งเป็น verb infinitive เฉยๆผิดแน่นอนควรแก้เป็นคำว่าอะไรคะ strategy น้องคะนอกจากคำว่า strategy แปลว่ากลยุทธ์ตัวนี้น้องรู้จักแบบคำว่าวิธีการมาเดี๋ยวพี่แตกสับให้นิดนึงอันนี้ได้แล้วนะน้อง strategize เป็น verb คำนามก็คือคำว่า strategy ตัวนี้แปลว่ากลยุทธ์หรือแผนการอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะอันนี้ก็คือแผนการหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกันน้องพี่จะแตกสับคำนี้ให้นิดนึงไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ก็จะแตกให้อยู่ดีคำว่าวิธีการคำว่าแบบวิธีหรือวิธีการอะไรอย่างเงี้ยน้องรู้จักคำไหนบ้าง way means method
ยเขียนผิด strategy tactic formula approach ด้วยคำพวกนี้นะคะน้องทั้งตระกูลเลยอะเห็นป่ะวิธีการพวกนี้แปลว่าวิธีการหรือวิธีนั้น way means method strategy tactic formula approach พวกนี้นะคะแปลว่าวิธีการหรือวิธี way way แปลว่าอะไร way เป็นคำนามแปลว่าทางในที่นี้ก็หมายถึงแบบวิธีก็ได้โอเคป่ะ means น้องเติม s เสมอนะคะถ้าจะแปลว่าวิธีการหรือวิธีที่เป็นคำนามน้องต้องเติม s เสมอ means เติม s แปลว่าวิธีการหรือวิธี method น้องเคยได้ยินบ่อยแล้ว method เนี่ย strategy ก็เพิ่งสอนไปเมื่อกี้แปลว่ากลยุทธ์ก็ได้แปลว่าวิธีก็ได้ tactic น้องคำนี้จำง่ายมากน้องอ่านดีคำว่า tactic คล้ายๆกับคำว่า technique ป่ะคะน้องคะ technique ก็เป็นวิธีการถูกป่ะเพราะฉะนั้น tactic ก็เลยแปลว่าวิธีการด้วยโอเคป่ะต่อมา formula จะแปลว่าสูตรก็ได้โอเคป่ะสูตรวิธีแล้วก็ approach น้องคำว่า approach แปลว่าเห็นด้วยก็ได้นะเห็นด้วยแบบวิธีการอะไรเงี้ยได้หมดเลยโอเคป่ะห้ามนะจดทันป่ะต่อมานะคะประโยคนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวพี่จะอธิบายข้ออื่นๆนะคะสำหรับข้อแรกข้อแรกไม่มีอะไรนะน้องข้อนี้ผ่านเลยนะถูกอยู่แล้วแล้วต้องใช้คู่กับ off เท่านั้นต่อมาข้อ3ค่ะน้องดูข้างหน้า cripple มันเติมดีเพราะอะไรน้องดูข้างหน้าดิเห็นคำว่า has ป่ะ has เป็น verb ตัวเนี้ยน้องดูคำว่า has นะแล้วน้องมาดูคำว่า and น้องเจอ and ป่ะเห็น and ป่ะคะน้องจำที่พี่เคยสอนได้ป่ะคะสูตร basic ที่ทุกที่ชอบใช้เจอ and เจอ allจำได้ป่ะหน้าหลังต้องเป็นยังไงคะหน้าหลังต้องไปด้วยกันเจอ and เจอ all หน้าหลังต้องไปด้วยกันเอาเจอ and เจอ all หน้าหลังต้องไปด้วยกันจำได้ป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นคำว่า and ป่ะเห็นด้านหลัง and ป่ะคะ reduce เติม d เพราะฉะนั้นด้านหน้าก็ต้อง cripple ต้องเติม d เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็น present perfectน้องเวลาแบบน้องเจอ present perfect อะเห็นว่า has crippled and reduced น้องไม่จำเป็นต้องเขียนคำว่า and has reduced นะคำว่า has ถ้าเป็น present perfect เหมือนกันนะเขียน has ง่ายตัวเดียวแล้วจบเลยด้านหลังใส่แค่ verb 3เฉยๆอย่างเงี้ยได้โอเคป่ะค่ะเพราะฉะนั้นข้อ3ถูกป่ะข้างหลัง reduced ตัวนี้ก็ต้อง crippled ต้องเติม d ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องแล้วน้องคะto the workshop bankruptcy อันนี้ถูกอยู่แล้วอะโอเคป่ะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ถูกแบบถูกเห็นๆเลยค่ะน้องค่ะต่อมาทางนะคะข้อ16ผ่านนะข้อ17นะคะเห็นไหมเอ่ยโอเค the major type of banking in the modern industrial world are commercial banking and central banking น้องคะประโยคนี้ถ้าเกิดว่าน้องหาเจอว่าไหนคือ subject แบบ subject แท้ไม่ใช่ตัวขยายแล้วก็หา verb แท้เจอข้อนี้หลุดเลยค่ะอย่างง่ายค่ะน้องคะน้องจำที่พี่เคยสอนได้หรือเปล่าเอพี่เคยสอนไปยังน่าจะเคยแล้วอะถ้าเจอปุพพบทอะเมื่อกี้พี่สอนว่าปุพพบทบวก verb หรือบวกเอ้ยเมื่อกี้พี่สอนว่าปุพพบทบวก verb ing หรือบวกคำนามอะค่ะน้องคะทีนี้ปุพพบทไม่ว่ามันจะบวกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโปะอยู่แล้วมีนามอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยบุพบทบวกกับอีกก้อนมีทั้งก้อนน่ะจะขยายนามตัวนั้นจำได้ป่ะที่พี่เคยสอนอันนี้เคยสอนป่ะน่าจะเคยนะนะคะเรามาดูข้อนี้ค่ะโอ้พี่ควรแปลให้น้องฟังก่อนป่ะโอเคเดี๋ยวพี่แปลให้ฟังก่อนนะคะอันนี้แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าประเภทหลักๆของธนาคารในโลกอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยนะมันก็คือธนาคารเพื่อการค้ากับธนาคารกลางเรามาดูค่ะน้องคะNow the major type of banking in the modern industrial world are commercial banking and central banking. Now เจอคำบุพบทปะอ่านตุ๊กตุ๊กเจอคำบุพบทปะเจอเลยตัวแรกคือคำว่า of หลังบุพบทจะเป็นส่วนขยายค่ะน้องคะทางก้อนตรงเนี้ยจะเป็นส่วนขยายของคำว่าอะไรคะ type ว่าเป็นประเภทอะไรถูกป่ะมาขยายตรงนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น major type เป็นประธาน verb คือคำว่าน้องคะ
พี่พูดแค่เนี่ยน้องตอบได้ยังพี่บอกแล้วข้อเนี้ยน้องหาประธานเจอหาเวิร์บเจอข้อนี้ง่ายมากก็จะหลุดทันทีเพราะฉะนั้นที่ตรงไหนผิดข้อหนึ่งผิดค่ะน้องคะถูกปะข้อหนึ่งผิดเลยค่ะต้องแก้เป็นคำว่าอะไรให้น้องเห็นเวิร์บปะเวิร์บเป็นประธานก็คือเวิร์บของพหูพจน์เพราะฉะนั้นอะไรคะน้องคะประธานก็ต้องเป็นพหูพจน์ด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นตัวนี้ type อยู่เฉยๆไม่ได้ค่ะน้องคะมันต้องเติม s ให้มันไปกับ r เพราะฉะนั้น type ต้องเติม s ให้มันกลายเป็นพหูพจน์ก็คือมันมีประเภทหลักหลายๆประเภทของธนาคารในโลกอุตสาหกรรมปัจจุบันโอเคปะ modern แปลว่าแบบทันสมัยปัจจุบันนะคะน้องคะIndustrial น้องรู้จักคำว่า Industrial ไหม Industrial มาจากคำนามคือคำว่าอะไรคะน้องคะมาจากคำนามคือคำว่า Industry Industry เป็นคำนามแปลว่าอุตสาหกรรมIndustrial เลยเป็น adjective เพราะว่าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโอเคป่ะIndustrial world คือโลกอุตสาหกรรมทันสมัยโลกอุตสาหกรรมในปัจจุบัน commercial banking and central banking นะคะคำว่า commercial แปลว่าอะไรคะ commercial แปลว่าการค้ามันมาจากคำนามคือคำว่า commerce commerce เป็นคำนามก็คือการค้ากลายเป็น adjective คือคำว่าอะไรคะน้องคะ commercialโอเคป่ะแล้วก็คำว่า central central แปลว่ากลาง central banking ก็คือเหมือนกับแบบธนาคารกลางอะไรประมาณนี้โอเคนะคะน้องข้อนี้ไม่มีอะไรนะพี่จะสอนช้อยอื่นนิดนึงนะคะว่าทำไมช้อยอื่นถูกเอ้ยไม่ใช่ทำไมถูกวิพี่จะอธิบายช้อยอื่นขอโทษค่ะน้องพูดผิด industrial ข้อหนึ่งผิดไปแล้วน้องรู้แล้วต่อมาตัวนี้ค่ะน้องมาดูคำว่า in the modern industrial world ทำไมน้องเห็นถูกน้องรู้เห็นคำว่า world ว่าเป็นคำนามเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่หน้านามต้องมาเป็น adjective เพื่อมาขยาย industrial เป็น adjective ถูกย่างถูกแล้วเห็นป่ะ adjective วางหน้านามนะคะน้องคะ central banking and เอ้ย commercial banking and central banking ขอโทษค่ะน้องคะน้องเห็นคำว่า banking ว่า banking ตัวนี้กลายเป็นคำนามถูกป่ะเพราะฉะนั้นcommercial ค่ะเป็น adjective มาขยาย banking ถูกป่ะถูกเลย central เป็น adjective ก็มาขยาย banking ถูกป่ะถูกเลยจบโอเคป่ะคะข้อนี้ไม่มีอะไรนะ17พี่ผ่านนะต่อมาค่ะน้องคะเราจะมาดูกันที่ข้อ18เห็นไหมเอ่ยโอเคgroup decisions can be done either consciously or unconsciouslyน้องไปดูข้อ18ค่ะน้องค่ะพี่รู้สึกว่าข้อเนี้ยพี่เหมือนสอนไปแล้วป่ะน้องจำเรื่องดูเมคที่พี่สอนได้ป่ะถ้าน้องจำได้ข้อเนี้ยจบเลยอ่ะเห็นป่ะพี่แปลให้ฟังก่อนค่ะน้องค่ะระหว่างที่พี่แปลน้องก็ลองคิดดูนะว่าถ้าน้องทำข้อสอบอยู่ข้อนี้น้องเจอข้อนี้น้องตอบอะไรนะคะเดี๋ยวพี่แปลให้ฟังก่อนเขาบอกว่าการตัดสินใจของกลุ่มเนี้ยสามารถทำได้โดยมีสติรับรู้หรือไม่มีสติรับรู้ก็ได้โอเคป่ะน้องคะคิดคำตอบในใจกันเสร็จหรือยังคะว่าข้อนี้น่าจะตอบอะไรจำได้ป่ะที่บอกใบให้ว่าพี่สอนไปแล้วเรื่องดูกับ make ไม่ต้องบอกใบก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้เฉลยเลยค่ะน้องคะเห็นชัดๆค่ะตอบข้อ2ค่ะน้องคะมันไม่ใช่เป็นดานอ่ะมันต้องใช้เป็นคำว่า make ทำไมน้องไม่ดูนะเดี๋ยวพี่อธิบายรอบเดียวทั้งหมดเลยนะคะ group decision คือการตัดสินใจของกลุ่มตัวนี้ถูกต้องแล้ว group decision โอเคไม่มีอะไรเลย can be done มันไม่ใช่คำว่า can be done การตัดสินใจของกลุ่มน้องจำเรื่องดูกับเมย์ที่พี่สอนได้ปะพี่ทวนให้นะคะสำหรับคนที่จำไม่ได้นะการใช้ do กับการใช้ make นะคะน้องคะทำให้สีสวยงามค่ะน้องคะการใช้ do กับการใช้ make ต่างกันยังไงน้องคะถ้าเราใช้ do เราจะใช้ do กับอะไรคะกับสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวัน
คือเป็นสิ่งที่เราพบเห็นกันบ่อยๆหรือเป็นสิ่งที่เราทำกันบ่อยๆตัวอย่างคำว่าดูใช่ไหมคะน้องคะตัวอย่างของการใช้ดูอย่างเช่น do homework น้องเห็นนักธุรกิจเขาต้องทำธุรกิจเป็นกิจวัตรป่ะคะเป็นกิจวัตร do business ถูกป่ะน้องผู้หญิงคะน้องช้อปปิ้งบ่อยป่ะคะบ่อยเป็นกิจวัตรป่ะคะเป็นดูช้อปปิ้งน้องคะน้องบางคนโดนแม่ใช้ทำงานบ้านน้องก็ทำทุกวันป่ะคะทุกวันเพราะฉะนั้นดู housework น้องคะน้องบางคนเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์น้องจะแบบไปจ็อกกิ้งป่ะคะไปแบบวิ่งเล่นตามสวนสาธารณะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะตรงนี้ก็คือดูจ็อกกิ้งถูกป่ะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้ดูเห็นป่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นสิ่งที่เราทํากันบ่อยๆเป็นสิ่งที่แบบเราพบเห็นกันบ่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการใช้เมคค่ะน้องคะน้องจะใช้เมคเมื่ออะไรคะเมื่อเป็นการกระทําที่ทําให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานะคะเราจะใช้เมคเมื่อการกระทํานั้นทําให้เกิดสิ่งใหม่ตัวอย่างพูดอย่างนี้เนาะบางคนไม่เข้าใจอะไรคะพี่การกระทําทําให้เกิดสิ่งใหม่สิ่งใหม่อะไรการกระทําอะไรบางคนไม่เข้าใจค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นพี่จะยกตัวอย่างเช่นพี่พูดว่า make a researchน้องคะ research แปลว่าอะไร research แปลว่างานวิจัยปะresearch แปลว่างานวิจัยการวิจัยเราทำการวิจัยค่ะน้องคะเราทำการวิจัยเราเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเกิดอะไรเกิดรายงานบ้างเราทำการวิจัยเราต้องเกิดแบบเป็นพวกรายงานหรือ paper ที่แบบ paper งานวิจัยอะเราเกิดรายงานเราเกิดงานวิจัยขึ้นมาอันเนี้ยเป็นสิ่งใหม่ถูกปะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะเมื่อมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเราใช้อะไรเราใช้ make เห็นปะต่อมาค่ะตัวอย่าง make ใช่ไหมอีก make an appointmentหมึกเริ่มจางค่ะน้องคะ make an appointment ค่ะน้องคะ appointment แปลว่าอะไรการนัดหมายถูกปะเราทำการนัดหมายน้องคะถ้าน้องไปนัดหมายเขามันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาคืออะไรตรงตารางนัดของเราที่ตอนแรกมันเคยว่างเปล่าน้องก็จะมีตารางนัดค่ะน้องคะสิ่งใหม่ถูกปะตารางนัดของน้องที่มันเคยแบบว่างเปล่าโล่งๆค่ะน้องคะน้องก็ต้องจดชื่อเขาเข้าไปก็กลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาในตารางนัดของน้องถูกปะคะเมื่อมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาในตารางนัดของน้องค่ะนี่เลยกลายเป็นสิ่งใหม่เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ make เห็นปะตัวอย่างอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันของ make นะคะเช่น make a chair น้องคะพี่ถามหน่อยเวลาน้องทำเก้าอี้อ่ะการทำเก้าอี้น้องได้สมมติเก้าอี้อันเก่าแม่งเละตุ้งเป๊ะค่ะน้องคะน้องก็ไปทำเป็นแบบเก้าอี้อันใหม่ที่แบบใหญ่โตหรูหราสวยงามการทำเก้าอี้ค่ะน้องคะน้องเกิดสิ่งใหม่ป่ะคะเกิดเก้าอี้เวอร์ชันใหม่ถูกป่ะทำเก้าอี้น้องได้เก้าอี้เวอร์ชันใหม่เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะใช้ make เห็นป่ะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูข้อนี้ค่ะกรุ๊ปดิซิชันที่การตัดสินใจของกลุ่มน้องตัดสินใจไปปุ๊บมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดการกระทําใหม่ๆขึ้นมาถูกป่ะกรุ๊ปดิซิชันการตัดสินใจของกลุ่มการตัดสินใจทําให้เกิดข
ข้อตกลงถูกป่ะคะมันก็ทำให้เกิดแบบพวกข้อตกลงหรือการกระทำใหม่ๆขึ้นอยู่กับว่าน้องตัดสินใจกันเรื่องอะไรถูกป่ะถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการตัดสินใจปุ๊บมันก็เกิดเป็นข้อตกลงหรือเกิดเป็นการทำใหม่ๆขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าน้องกำลังตัดสินใจเรื่องอะไรกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดของใหม่ๆขอไฮไลท์ที่ตัวสีเหลืองเลยค่ะน้องคะใหม่ๆค่ะน้องคะเกิดของใหม่ๆขึ้นมาใช้อะไรคะน้องคะดูหรือเมคเป็นกิจวัตรปะไม่เป็นไม่ใช่ดูเกิดของใหม่ๆปะเกิดของใหม่ๆจำได้ปะนี่เลยเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราใช้ makeข้อนี้ก็ต้องกลายเป็น made น้องดูนะทำไมเขาถึงต้องใช้อันนี้เป็น verb 3น้องน้องเห็นคำว่า can be ข้างหน้าป่ะถ้าน้องเจอ be น้องจะใช้ได้2กรณีจำที่พี่เคยสอนน้องได้ป่ะ version passive กับ version active น้องจำได้ป่ะคะถ้าน้องเจอ be อ่ะน้องจะต้องเลือก2ทางเนี่ยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งน้องต้องเลือกแค่นี้เนี่ยแหละถ้าน้องเลือก passiveคืออะไรคะ b บวกกับ verb ช่อง3ถ้าน้องเลือก active คืออะไรคะ b บวกกับ verb ing ถูกปะเพราะฉะนั้นน้องคะถ้าเป็น passive แปลว่าอะไรคะน้องคะถึงจะอยู่ในฟอร์ม b บวก verb ช่อง3ประธานนะถูกทำถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น active มันจะแปลว่าอะไรคะน้องคะประธานนะเป็นคนทำเองถูกปะจำได้ปะอันนี้พี่ๆสอนไปเพราะฉะนั้นน้องมาดูข้อนี้เขาบอกว่าการตัดสินใจของกลุ่มอยู่ๆกลุ่มจะสามารถตัดสินใจได้เองไหมคะไม่ได้กลุ่มต้องแบบมีการตัดสินใจถูกตัดสินใจถูกปะการตัดสินใจตัวนี้มันไม่เกิดขึ้นได้เองแต่คนต้องเป็นคนทำการตัดสินใจเพราะฉะนั้นการตัดสินใจมันถูกทำค่ะน้องคะมันไม่ได้ทำเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องกลายเป็น passive หรือ active ค่ะน้องคะหาสิจบเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้ b บวก verb ช่อง3ก็เป็น made โอเคปะเออน้องคำว่าดูน้องไล่ได้ไหมอะ verb 1 verb 2 verb 3ได้เนาะได้เนาะพี่เขียนให้เรากันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่คล่องนะคะ verb infinitive หรือ verb 1นะคะ verb 2 verb 3ถ้าเป็นดู verb infinitive หรือ verb 1เป็นดู verb 2กลายเป็น did แล้วก็ verb 3กลายเป็นอะไรคะน้องคะกลายเป็น done นะน้องแยกออกป่ะ verb infinitive กับ verb 1รู้ว่ามีอยู่ช่วงนึงพี่แยกไม่ออกนะพี่ไม่รู้ว่าไหนคือ verb infinitive verb 1พี่ไม่เข้าใจมันต่างกันยังไงน้องรู้ว่ามันต่างกันยังไง verb infinitive กับ verb 1ถ้า verb infinitive อ่ะมันคือตัว verb แบบ verb เฉยๆเลยอ่ะน้องอุ้ยเขียนผิดอ่านออกป่ะอันนี้ไม่ใช่นะ verb เฉยๆอ่านออกป่ะเขียนใหม่น้องverb infinitive มันหมายถึง verb เฉยๆอย่างเช่นพี่พูดคำว่า write keep อย่างเงี้ยเก็ตป่ะ verb เฉยๆที่ไม่เติมอะไรเลยอ่ะน้องอย่างเงี้ยจะเป็น verb infinitive แต่ถ้าเกิดว่าพี่พูดว่า verb 1ตัวเนี้ยถ้าประธานเป็นพหูพจน์ค่ะแน่นอนน้องใช้ verb เฉยๆอีกถูกป่ะคือ verb ไม่เติมอะไรเลยแต่ถ้าประธานอ่ะมันเป็นเอกพจน์verb 1คืออะไรคะน้องต้องเติมอะไร s e s i e s ถูกปะอย่างเช่นพี่พูดคำว่า study สมมตินะ verb infinitive คืออะไรอะตัวเนี้ยก็คือ study เฉยๆปะแค่นี้แต่ถ้า verb 1ประธานพหูพจน์น้องก็ใช้เป็นคำว่า study เฉยๆประธานเอกพจน์น้องก็ใช้คำว่า study เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เห็นความแตกต่างยังมันจะแตกต่างในเคสที่มันเป็นเอกพจน์อ่ะเพราะฉะนั้นโอ้ยนอกเรื่องไปค่ะน้องคะพี่จะพูดแค่นี้แหละไม่มีอะไรโอเคต่อมาน้องรู้จักแบบคำที่มันไปคู่กันป่ะน้องดูอ่ะน้องดูนะน้องดูตรงที่พี่ไฮไลท์น้องอยากได้สีอะไรอ่ะเอาสีเขียวไหมเออสีเขียวอ่อนน้องดูที่พี่ไฮไลท์สีเขียวอ่อนเห็นคำว่า eater ป่ะแล้วน้องเห็นคำว่า all ป่ะน้องรู้จักเวิร์บแบบน้องรู้จักคำตระกูลนี้ป่ะตระกูลที่มันแบบไปด้วยกันเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวนะคะน้องคะพี่สอนก่อนถ้าน้องเจอ both ค่ะ both แปลว่าทั้งป่ะ
เวลาภาษาไทยน้องพูดว่าอะไรทั้งเขาและเธอต่างชอบเจ้าแมวเหมียวตัวนั้นสมมุตินะคะทั้งเขาและเธอถูกป่ะทั้งและ both คือทั้งและคือคำว่า and both and ไปด้วยกันเห็นป่ะต่อมาตัวไหนไปด้วยกันอีกในประโยคของเราเลยค่ะน้องคะ either or both and ลืมเขียนคำแปลขอโทษ both and แปลว่าทั้งจุดจุดจุดและจุดจุดจุดโอเคป่ะต่อมาวิ่งน้องเห็นป่ะไม่ตกของเนาะโอเคต่อมาค่ะน้องคะคำว่า either น้องใช้คู่กับ or โอเคป่ะ either or แปลว่าอะไรคะ either or แปลว่าหรือ either or แปลว่าสมมุติ either แล้วบวกกับนามตัวที่1แล้วก็ or แล้วก็นามตัวที่2 either or คืออันนี้หรือไม่ก็อันนี้เก็ตป่ะเอาอันใดอันหนึ่งอันนี้คือ either or คือเลือกเอาแค่อันใดอันหนึ่งของตรงสองอันเนี้ยต่อมาน้องเคยเจอคำนี้ป่ะ neither ใช้คู่กับอะไรคะน้องคะ neither nor น้องดูดิ either ใช้ or ใช่ไหม neither เติม i เติมเอ้ยขอโทษค่ะน้องคะเติม n ขึ้นมาเห็นป่ะเพราะฉะนั้นด้านหลังก็เติม n ด้วย neither ก็เป็น neither nor เห็นป่ะไปด้วยกัน neither nor แปลว่าไม่ค่ะน้องคะแปลว่าไม่อะไรสมมตินี่นามตัวที่1นี่นามตัวที่2 neither นามตัวที่1 nor นามตัวที่2แปลว่าอีนาม1นาม2 2ตัวเนี้ยไม่เอาทั้งคู่เลยเห็นบ้างนะคะยากไม่เอาทั้งคู่เลยตัวสุดท้ายที่เราเห็นกันบ่อยๆน้องเคยเจอตัวนี้บ้าง not onlyBut also พี่ว่าตัวนี้น้องเห็นกันบ่อยมากป่ะ Not only but also แปลว่าไม่เพียงแต่ Not only but also คือแบบไม่เพียงแต่อันเนี้ยยังมีอันนี้ด้วยอย่างเงี้ยเก็ตป่ะน้องเห็นป่ะที่เลื่อนขึ้นนะเห็นไหมมีอะไรตกขอบป่ะไม่มีโอเคได้นะน้องตัวนี้คือตัวที่แบบเราจะเจอกันบ่อยๆค่ะ both and ทั้งและ either or หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง neither nor ไม่ทั้งสองอย่าง not only but also ไม่เพียงแต่เพราะว่าไม่เพียงแต่อันนี้ยังมีอันนี้ด้วยเก็ตป่ะในที่นี้เราใช้คำว่า either or เห็นป่ะ either or ก็คือแบบอันใดอันหนึ่งก็คือเขาจะบอกว่าการตัดสินใจสามารถทำได้โดยเป็นไงคะโดยมีสติรับรู้หรือไม่มีสติรับรู้ก็ได้เห็นป่ะคำว่ามีสติรับรู้คำว่าอะไรคะ consciously ค่ะน้องคะconsciously ตัวเนี้ยแปลว่าที่แบบมีสติรับรู้ก็ตรงข้ามกับ unconsciously น้องคะน้องมาดูเห็นปะตัวเนี้ยเป็นคำว่า all เพราะฉะนั้นข้างหน้าใช้ either ถูกยังคะน้องคะถูกแล้วมาน้องดูข้อ4น้องคะเราเจออีกแล้วเห็นคำว่า all ว่าเห็นคำว่า all ว่าที่จะไฮไลท์เป็นสีเหลืองตัวใหญ่แบบเข่งคะน้องคะจะเห็นโดยทั่วกันพี่ว่าจบไปทางคอร์สอย่างนึงแน่ๆนะน้องที่น้องต้องจำได้จากการเรียนกับพี่ค่ะน้องคะคือน้องต้องจำได้ว่าหน้าแอนกับออเป็นไงคะข้างหน้าแอนกับข้างหน้าออต้องเป็นไงคะน้องคะต้องไปด้วยกันหน้าแอนกับหน้าแอนหลังแอนหน้าออหลังออต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นน้องจำที่พี่สอนได้ปะแอนกับออแน่หลังต้องไปด้วยกันจำได้ปะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะตัวเนี้ยน้องเห็นหน้าออปะ consciously เป็นอะไรคะ adverb ปะเพราะฉะนั้นหลังออต้องเป็น adverb ด้วยถูกปะ unconsciously เป็น adverb ปะคะ adverb เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแล้วน้องดูคำว่า consciously unconsciously อันเนี้ยน้องเห็นคำว่า ly ปะโดยส่วนใหญ่ adverb มันจะลงท้ายด้วย ly 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 ตัวเนี้ยเห็นปะโดยส่วนใหญ่นะคะน้องคะพี่พูดว่าโดยส่วนใหญ่นะคือบางตัวลงท้ายด้วย ly จริงแต่มันไม่ใช่ adverb อะคือโดยส่วนใหญ่ adverb จะลงท้ายด้วย ly
ก็ส่วนใหญ่นะคะ adverb จะลงท้าย very แต่มีตัวยกเว้นแน่นอนค่ะน้องบางตัวมันลงด้วย ly จริงค่ะน้องคะบางตัวมันลงด้วย ly จริงแต่มันไม่ใช่ adverb บางตัวลงด้วย ly แต่ไม่ใช่ adverb มันกลายร่างไปเป็น adjective เฉยเลยค่ะน้องคะอย่างเช่น lovely เห็นตัวนี้ป่ะ lovely อ่ะแปลว่าน่ารักป่ะ lovely อ่ะดูเหมือนจะเป็น adverb แต่มันเป็น adjective แล้วมีคำแบบประเภทเนี่ยเยอะมากเลยนะน้องพวกอย่างเงี้ย lovely อันนี้พี่ยกตัวอย่างเล็กน้อยนะคะยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งให้น้องดูคือบางครั้งลงไฮเดรี่จะไม่ใช่ adverb เสมอไปน้องดูดีๆเพราะบางตัวมันเป็นข้อยกเว้นโอเคนะต่อนะคะน้องคะข้อ19นะข้อ19ค่ะ after steel is timber it is especially hard strange and taut ปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่าหลังจากที่เหล็กถูกแบบถูกทำรูปร่างเรียบร้อยแล้วถูกให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ทำรูปร่างสิถูกให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นไงคะมันจะแข็งแรงแล้วก็แบบแข็งแล้วก็แบบมันจะมีความแข็งมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นจริงๆข้อนี้น้องดูน้องตอบได้เลยปะมันสูตรเดิมอีกแล้วอะน้องจบข้อนี้น้องต้องจำอันนี้ได้แน่ๆ and กับ all เป็นไงคะ and กับ all หน้าหลังต้องไปด้วยกันถูกปะ and กับ all หน้าหลังต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นน้องดูข้อนี้ถ้าน้องเจอสูตรเนี้ยทำน้องจำสูตรนี้ได้น้องทำตอบได้เลย and กับ all หน้าหลังต้องไปด้วยกันน้องเห็น and ปะไฮไลท์สีเหลืองค่ะน้องคะ and กับ all หน้าหลังต้องไปด้วยกันข้างหลังแอนคือคำว่าอะไรคะ torch torch เป็น adjective แปลว่าที่แบบที่ทนทานข้างหน้าแอนคืออะไรไม่รู้แต่น้องเห็นคำว่าปะคำว่า hard เป็นอะไรคะ adjective อยู่หน้าแอนเหมือนกันหน้าแอน adjective หลังแอน adjective ตัวนี้ก็ต้อง adjective แต่ strange มันเป็นคำนามเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดปะคะผิดค่ะน้องคะต้องกลายเป็นอะไรคะstrange เป็นคำนามนะคะน้องแต่ตำแหน่งเนี้ยมันต้องใช้ adjective น้องก็แก้จาก strange เป็น adjective ของเขาคือคำว่า strong แปลว่าที่แข็งแรงโอเคป่ะ especially โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องต้องเห็นข้างหลังป่ะข้างหลังเป็น adjective หมดเลยเขามาขยายเขามาพูดขยายเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้ adverb เห็น ly ป่ะคะ ly ตรงนี้เป็น adverb ถูกย่าง adverb อยู่หน้า adjective ถูกแล้วต่อมาค่ะน้องคะAfter steel is temper น้องลองแปลความหมายประโยคดิน้องรู้จักคำว่า temper ป่ะ temper จริงๆถ้าใช้กับคนแปลว่าอารมณ์เสียนะน้องเห็นคำว่า temper น้องดูดิมันเหมือนกับคำว่าอะไรคุ้นๆป่ะ temperature มันแปลว่าอุณหภูมิค่ะน้องคะ temper แปลว่าประมาณแบบอารมณ์ถ้าคนอ่ะคนเราจะเข้าใจคำว่า temper ว่าแบบอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ในที่นี้เหล็กมันคนอารมณ์เสียไม่ได้ค่ะน้องคะแต่เหล็กมันสามารถของขึ้นได้ค่ะของขึ้นคืออะไรคะถูกให้อุณหภูมิป่ะในที่เนี้ยเหล็กมันอารมณ์เสียไม่ได้เหล็กมันแปลว่ามันถูกให้อุณหภูมิเห็น is temper ป่ะน้องคะ passive active ที่เพิ่งสอนไปเมื่อกี้ passive active ค่ะน้องคะ active ค่ะเห็น verb to be ป่ะTemper ใส่ ed ช่อง3 be บวก verb ช่อง3เป็น passive แปลว่าถูกให้ความร้อนก็คือหลังจากที่เหล็กถูกให้ความร้อนมันก็จะแข็งแรงทนทานเห็นปะเพราะฉะนั้นพี่พูดว่าหลังจากเราใช้คำว่า after ถูกยังคะถูกแล้วทำหน้าที่เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันโอเคนะผ่านนะคะต่อมาข้อ20Machine tools shape metal by cutting, shearing, hammering, and or squeeze. แปลว่าอะไรคะน้องคะออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออ
อมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นความรู้ให้น้องดู